การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่1ประจำปี2559โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณห้องประชุมแกรนด์ออดิทอเรียมชั้น4คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยมีผู้บริหารจากสถาบันต่างๆเข้าร่วม27สถาบันโดยในช่วงเช้ามีการประชุมหารือประเด็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับแนะนำมหาวิทยาลัยมหิดลและแนะนำคณะผู้บริหารพร้อมกับกล่าวเปิดการประชุมโดยสาระของการประชุมที่สำคัญคือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เสนอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาปีพุทธศักราช2558เนื่องจากมองว่าประกาศดังกล่าวมีการกำหนดรายละเอียดมากเกินไปอย่างไรก็ตามการยกเลิกประกาศดังกล่าวจะต้องมีมาตรการขึ้นมาทดแทนหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นได้มีการมอบของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารณห้อง Bits and Bytes โดยวิทยาลัยนานาชาติและรับฟังดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในระหว่างการประชุมได้จัดให้มีการแถลงข่าวสรุปจากการประชุมให้กับสื่อมวลชนใน3ประเด็นคือ 1. การมีอิสระด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในกำกับ 2. เรื่อง Admission โดยทปอ.จะมีการกำหนดการสอบให้คล่องตัวขึ้น 3. การกำหนด Soft Skill ให้กับผู้เรียนโดยจะมีการบรรจุเรื่อง General Education ให้กับนักศึกษาปี1ทุกมหาวิทยาลัยได้เรียนในช่วงบ่ายของการประชุมได้มีการประชุมและหารือประเด็นการจัดทำหลักสูตรการศึกษาการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองคณะ ICT ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ความไว้วางใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดประชุมที่สำคัญระดับประเทศในครั้งนี้ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่อไปขอบคุณค่ะ